สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่คริสตจักรวัฒนาในการนมัสการพระเจ้าก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมานำพี่น้องที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงด้วยกันให้เราถวายเสียงของเราแด่พระเจ้าขณะที่เราร้องเพลงนั้นขอให้เรานึกถึงเนื้อเพลงทำนองเพลงที่เราจะถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าให้เราถวายชีวิตของเราแก่พระองค์นะคะขอให้เราร่วมใจกับอธิษฐานก่อนนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันสะบาโตที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะนมัสการพระองค์เป็นวันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะพักผ่อนจากการงานและเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยใจสำนึกในพระคุณและความรักของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้ทรงให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายและได้ทรงจัดเตรียมข้าพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์และขอสรรเสริญในความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอมอบเวลาแห่งการนมัสการในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ให้พระองค์ได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถวายสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงแรกด้วยกันนะคะในเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าเป็นเพลงที่หลายท่านก็คุ้นเคยดีอยู่ในเพลงชีวิตคริสเตียนนะคะเชิญมาเฝ้าพระเจ้าโดยพระนาม
อบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และเราจะติดตามพระองค์ไปไม่ว่าเราจะไปแห่งหนใดเราจะขอติดตามพระองค์ไปทางที่ไปขอพระองค์ทรงนำขอพระองค์ทรงนำคันไหลขอติดตามพระองค์หุบผาป่าดงเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันแล้วเราบอกกับพระเจ้าว่าเราจะตามพระองค์ไปเราจะตามพระองค์ไปทุกที่ที่พระองค์ไปเราจะตามไปด้วยใจที่ชื่นชมยินดีนะคะหุบป่าฝ่าดงเพราะขอติดตามองค์พระผู้ไทยดอกไม้ใบงามตาชวนรื่นรมชมสายทารอข้าจะตามไปไม่ว่าที่ใดพระองค์ทรงนำพาจะไปทางนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเดินไปกับพระองค์พระองค์ทรงเดินเราจะสรรเสริญพระเจ้าอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่หลายท่านรู้จักดีเป็นเพลงที่หลายท่านประทับใจและใช้เป็นเพลงสำหรับนำชีวิตเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตในนิรันดร์กาลพระองค์ผู้เป็นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเดินและตรัสสถิตกับเรา
ทรงนำทางแคบชีวีทรงเป็นทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไรข้ารู้เพราะอยู่ในใจผู้เป็นThank you.
และเพลงสุดท้ายที่เราจะร้องถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าเราจะบอกพระเจ้าว่าเรารักพระองค์เราจะบอกพระเจ้าว่ารักของเรามอบถวายแด่พระคริสต์ชีพมอบพระองค์ขอโปรดสดับคำวอนทูลด้วยใจจงนี่คือคำอธิษฐานขอรักพระคริสต์ทุกวันข้าพระองค์รักพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันและทุกวันให้เราบอกพระเจ้าว่าเรารักพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์
พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มหมดขอพระสิริของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจขอพระเจ้าทรงเปรมปรีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์จากสดุดีบทที่104ข้อที่1 24และ31ขอที่ประชุมถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่3เชิญก้มกราบกษัตริย์ทรงรัศมีเบื้องบนสารภาพบาปส่วนตัวในใจให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาให้เขากลับมายังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาและยังพระเจ้าของเราเพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ดำรงและสถาปนาโลกไว้และโลกทั้งสิ้นนั้นขับเคลื่อนไปโดยการทรงนำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พระคุณความรักพระเมตตาของพระองค์ที่ได้สำแดงออกผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายและพระโลหิตของพระองค์นั้นได้ทรงชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อผู้ใดสารภาพบาปต่อพระองค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
และพระองค์จะทรงโปรดยกโทษและให้อภัยความบาปผิดของข้าพระองค์หลายและประชากรของพระองค์ก็ได้อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระองค์เป็นบาปส่วนตัวซึ่งข้าพระองค์หลายได้ละเมิดละเว้นไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและกฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาทรงโปรดประทานพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่หลั่งไหลชำระล้างชีวิตของข้าพระองค์หลายอีกครั้งหนึ่งและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มเปี่ยมล้นอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์หลายเพื่อที่จะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะถวายคำสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อที่จะอธิษฐานทูลขอวิงวอนต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายชีวิตของข้าพระองค์หลายและครอบครัวของข้าพระองค์หลายเพื่อที่เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะนั้นจะทำให้พระคำของพระองค์นั้นได้เข้าสู่จิตใจของข้าพระองค์หลายในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่อที่ข้าพระองค์หลายนั้นจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรระบบพระวีวรศึกษาของข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งจัดอยู่ที่คริสตจักรพัฒนานี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้ความสำคัญเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสพาลูกหลานมาเรียนพระวีวรศึกษาและตนเองจะได้มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรสำหรับโรงเรียนวัฒนาและการดูแลนักเรียนพัฒนาผู้สนใจและผู้เชื่อใหม่ขอพระเจ้าได้อวยพรในการสรรหาผู้ปกครองมัคคนายกในวาระ2018ถึง2020ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆครอบครัวที่ได้มีโอกาสเปิดบ้านเป็นกลุ่มแคร์เป็นกลุ่มอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรการนมัสการทุกๆการนมัสการของทุกๆครอบครัวเพื่อที่ให้การนมัสการในครอบครัวนั้นจะเป็นเหตุที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวติดสนิท กับพระเจ้ารักพระองค์มากยิ่งขึ้นและสมาชิกหลายท่านในครอบครัวเองที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าได้เป็นพระผู้ช่วยรอดยังไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะสำแดงความรักความเมตตาพระกรุณาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องเหล่านี้เช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าขออวยพรจุดประกาศวัฒนาปลายการประกาศของพี่น้องสมาชิกการจัดค่ายปิดภาคเรียนเพื่อประกาศกับเด็กและเยาวชนขอพระเจ้าได้อวยพรผู้ที่จัดเตรียมค่ายผู้ที่เตรียมการต่างๆทุกภาคส่วนให้ได้ประสานกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขออวยพรพันธกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจการนมัสการคริสเตียนศึกษาคณะต่างๆและการประกาศสังคมสงเคราะห์ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกพันธกิจเพื่อให้ทุกพันธกิจนั้นจะเป็นเครื่องมือภาชนะของพระองค์เป็นฐานพระพรของพระองค์ที่นำการอวยพรนำการเจริญเติบโตมาถึงประชากรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่มีอาวุโสขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องรักษาให้ทุกท่านนั้นจะได้รับการทรงนำของพระเจ้ารับกำลังที่มาจากพระเจ้าได้รับการบำบัดรักษาที่มาจากพระองค์และขออวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในสัปดาห์นี้และวันครบรอบแต่งงานในสัปดาห์นี้ทุกท่านทุกครอบครัวและบัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตรัสสอนข้าหลายพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนสาธุการแด่พระบิดาและแด่พระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก่อนเวลาเดิมวันบัดนี้และเบื้องหน้าต่อไปก็เป็นอย่างนั้นอาเมนอาเมนขอเชิญนั่งครับในนามของคริสตจักรวัฒนานะครับขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมนมัสการกับเราในเช้าวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้หันไปทางซ้ายทางขวานะครับที่จะทักทายปราศัยและกล่าวคำสวัสดีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมนมัสการกับเรา
พี่น้องครับหลังจากการเลิกนมัสการนะครับหลังจากเลิกนมัสการแล้วเราจะมีการอธิษฐานเผื่อนะครับของผู้ที่มีความต้องการรับคำอธิษฐานนะครับพี่น้องที่พาเพื่อนๆมาโบสถ์นะต้องการรับอธิษฐานขอให้ท่านอยู่ต่อเราจะมีการนมัสการพระเจ้าแล้วก็มีการอธิษฐานเผื่อนะครับหลังจากที่เลิกนมัสการแล้วนะครับที่ด้านหน้าของพระวิหารที่ธรรมาสน์นี้นะครับขอให้พี่น้องที่จะได้มีโอกาสแล้วก็รับคำอธิษฐานจากคณะศรีวิบาลและก็คณะผู้ปกครองด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับจุนียบทบทที่27อ่านสลับกับผู้นำท้ายเพลงไทยนมัสการหน้า55ถึง56สัจธรรมคือสิ่งที่ปรารถนาข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ขอเบิกตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนกฎเกณฑ์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระธรรมของพระองค์ไว้และปฏิบัติด้วยสุดใจของข้าพระองค์ขอทรงหันในตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งอนิจจังและขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ในมรรคาของพระองค์ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิงเพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในกฎหมายของพระองค์ขอทรงสอนปฏิญาณของพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ในวันค่ำพระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์พระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองคำนพคุณข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์และพระธรรมของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึง29ความว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำกล่าวเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนนั้นไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมพัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งครั้นพระเยซูตัดคำเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม่ขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะและกระทำตามเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกันและก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเรารู้จักดีนั่นคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่เราได้อ่านอยู่ทุกวันพี่น้องครับการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพร่างกายนั้น
ถ้าหากเราเพียงแต่อ่านเพียงแต่ฟังแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อมูลกฎกติกาต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแม้ว่าบางครั้งเราปฏิบัติตามนะครับผลดีที่ควรจะได้รับก็ยังไม่เป็นที่พอใจเมื่อต้นเดือนที่แล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ไปตรวจเลือดแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ทานยาควบคุมอาหารแต่ปรากฏว่าผลของไขมันในเส้นเลือดทะลุเกินขีดคุณหมอก็ถามว่าอาจารย์ไปทานอะไรมานะครับก็นั่งคิดใครควรคุยกันไปคุยกันมาก็เลยบอกอ๋อทานเค้กเมื่อวันเสาร์วันเกิดของคุณหมอไงครับนะครับก็จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันมากผลกระทบในนั้นนะครับพระวจนะของพระเจ้าล่ะครับเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราอ่านเราได้ปฏิบัติตามมากเท่าไหร่นะครับเราพระวจนะของพระเจ้าที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเราได้ยินหูซ้ายแล้วมันออกหูขวาเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ลุกไปโดยที่เราถือว่าโอเควันนี้ได้อ่านแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้นั้นจะเป็นการที่เป็นพระวจนะที่เป็นเครื่องมือกำกับในการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะเรียนรู้ไปกับพระองค์แล้วก็รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นเจ้านายในชีวิตของเราทุกๆวันการบอกการสอนที่ไม่ได้ผลนั้นคือการที่ฟังแล้วไม่ได้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมมัทธิวบทที่7ตอนที่ผู้ปกครองได้อัญเชิญเมื่อสักครู่เป็นการสรุปคำเทศนาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์เทศนาบนภูเขาซึ่งให้เห็นผลตรงกันข้ามให้เห็นผล2 อย่างซึ่งมีผลตรงกันข้ามกันอย่างลิบลับผู้ที่เชื่อผู้ที่ฟังแล้วทำตามก็ได้ผลในความมั่นคงของชีวิตส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่ทำตามผลก็คือชีวิตนั้นพังละลายเกินพังทลายเกินที่จะแก้ไขได้พระธรรมมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้มาตรฐานกับสาวกของพระองค์ให้มาตรฐานกับประชากรของพระเจ้าและมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเมื่อเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ารับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องได้รับการเรียนรู้ถึงว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรนั่นเองคำว่าได้ยินนั้นจึงมีความหมายว่าฟังด้วยความตั้งใจเป็นไวยากรณ์ที่เป็นการปัจจุบันนั่นคือว่าผู้ที่ฟังพระองค์ฟังสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะฟังพระองค์ด้วยความตั้งใจอยู่เสมอไม่ได้หมายความว่าครั้งที่แล้วผมตั้งใจฟังอย่างดีแล้วครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคงก็เหมือนกับคราวที่แล้วไม่ใช่นั่นคือว่าเสมอตั้งใจฟังเสมอทุกครั้งนั่นคือการปัจจุบันของคำที่พระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้การฟังนั้นแม้ว่าการฟังนั้นจะเป็นการรับข้อมูลและก็ได้ข้อมูลเก็บไว้ในตัวเรานั้นเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองนั่นเองพระเยซูคริสต์เจ้าจึงตรัสว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติจึงได้ประโยชน์การปฏินำไปปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัตินั้นเป็นการที่เราจะได้ทักษะมากกว่า 80% ขึ้นไปแม้ว่าเราบางครั้งเราไม่ได้เรียนทฤษฎีแต่ละเราปฏิบัติเราก็ยังจะได้ทักษะมากกว่าที่เราฟังทฤษฎีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติถ้าพี่น้องอ่านข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่น้องซื้อมาใหม่แต่พี่น้องก็ไม่ได้เปิดใช้
พี่น้องจะเล่นโทรศัพท์นั้นเป็นไหมครับแต่ผมเชื่อแน่ว่าในที่นี้ 99.99% เมื่อซื้อโทรศัพท์ใหม่มาปุ๊บพี่น้องไม่อ่านคู่มือการใช้ครับพี่น้องเปิดใช้เลยหรือว่า 100% ครับเราใช้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่สนใจคู่มือการใช้นั้นเพราะว่าเนี่ยครับพระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้ตรัสกับผู้ฟังของลงว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นจะมีชีวิตที่มั่นคงพระองค์ให้ทัศนคติที่ใหม่กับผู้ฟังของพระองค์ในมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7นั้นมีอย่างน้อย23หัวเรื่องนะครับฝากเป็นการบ้านที่พี่น้องจะอ่านนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าให้ทัศนคติให้ความคิดให้เรื่องของจิตใจเป็นอันดับแรกบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้านั่นเป็นการที่เปลี่ยนเข้ามาปรับเปลี่ยนที่ทัศนะเข้าที่จิตใจการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจภายในเขาจึงมีลักษณะบุคลิกภาพเหมือนกับพระเยซูคริสต์ในความรักในการที่จะมีชีวิตอย่างพระองค์คิดอย่างพระองค์เดินอย่างพระองค์ทำอย่างพระองค์เหมือนกับเพลงที่เราหลายๆคนเราร้องเราแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเขาเลือกที่จะให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นที่หนึ่งแทนทรัพย์สินเงินทองพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ที่สร้างสันติสาวกของพระองค์ก็เป็นผู้ที่สร้างสันติพระเยซูคริสต์เจ้าวางใจในพระบิดาสาวกของพระองค์เป็นผู้ที่ละความกวนกวายนั้นแล้ววางใจในพระเจ้าเพราะโดยความกวนกวายนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตได้ยืดยาวออกไปเขาพร้อมเสมอที่จะให้อภัยเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้และการให้อภัยนั้นไม่ได้เป็นการให้อภัยเพื่อตัวเองจะได้รับอภัยแต่เป็นการให้อภัยที่มีความมั่นใจว่าตัวเองได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าแล้วเขาจึงให้อภัยกับคนอื่นนี่คือทัศนคติของคนที่บังเกิดใหม่คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์วาจาคำพูดล่ะครับพระเจ้าสอนให้พูดความจริงอย่าโกหกใส่ร้ายพิพากษาคนอื่นเพื่อพระเจ้าจะไม่พิพากษาลงโทษผู้นั้นเพราะว่าเราจะตวงให้คนอื่นด้วยทนานอะไรพระเจ้าก็จะตวงด้วยทนานอันนั้นให้กับเราเช่นเดียวกันยาสาบานอ้างฟ้าแผ่นดินหรือสวรรค์จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกนั้นมาจากมารหรือว่าความชั่วการกระทำล่ะครับพระเยซูคริสต์เจ้าสอนให้สาวกปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เขาปรารถนาให้คนอื่นปฏิบัติต่อตัวเขาเองไม่คุ้ยเขี่ยผงในตาของพี่น้องแต่ให้สำรวจตนเองไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตัวเองนั้นให้หยิบยกออกก่อนการทำทานการอธิษฐานต้องทำด้วยความจริงใจวางใจในพระเจ้าดังนั้นเองคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรครับประการที่หนึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังและทำตามเป็นคนที่มีปัญญาเมื่อลมพัดพายุน้ำไหลเชี่ยวกระหน่ำเรือนแห่งชีวิตของเขานั้นเขายังมั่นคงเพราะว่ารากของเขานั้นได้วางไว้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าสติปัญญานั้นหมายถึงว่าเป็นการมีความคิดที่หลักแหลมสุขุมรอบคอบฉลาดมีไหวพริบพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังบอกว่าผู้ที่ฟังพระองค์นั้นและประพฤติตามเป็นคนที่มีสติปัญญาพระองค์สอนไม่ให้เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นเหมือนกับที่ได้บอกเมื่อสักครู่ว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ต้องปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยสิ่งที่พระองค์สอนสิ่งที่เราพระคัมภีร์ได้สอนเราพระคัมภีร์สอนเราให้ยำเกรงพระเจ้าในเรื่องต่างๆสอนเราให้รักพี่น้องสอนเราให้ปฏิบัติพระเจ้าทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า
ทำด้วยความจริงใจคนเหล่านี้พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อฝนตกฝนแห่งชีวิตกระหน่ำเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมเราพบว่าคนของพระเจ้าที่ยำเกรงพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้านั้นมีความมั่นคงในชีวิตแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมีเผลอในการที่ไม่เชื่อฟังบ้างแต่ชีวิตของเขาบั้นปลายนั้นก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเช่นอับราฮัมโยเซฟโยบเมื่อฝนแห่งชีวิตพัดกระหน่ำน้ำไหลเชี่ยวลมพัดประทะเรือนชีวิตของเขาแต่เรือนนั้นไม่ได้พังลงเพราะศิลาคือความเชื่อในพระคริสต์เจ้าที่พระคริสต์เจ้าให้สาวกของพระองค์นั้นวางรากฐานไว้ในพระองค์นั้นทำให้เขานั้นได้มั่นคงปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามากมายไม่มีใครที่ไม่เผชิญกับปัญหาน้ำลมน้ำฝนลมและน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับการปัญหาเป็นเหมือนกับการทดลองที่เข้ามาถึงชีวิตของเราอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งคำสอนที่ผิดที่อาจจะแทรกเข้ามาในคริสตจักรในยุคปัจจุบันมีมากมายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำให้เรานั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หันไปไม่เหมาอาจารย์เปาโลจึงเตือนคริสตจักรในเมืองโครินธ์นะครับว่าฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉะนั้นจงหยั่งรากก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสอนมาแล้วการหยั่งรากในศิลานั้นในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ4ถึงข้อ8ท่านลูกาได้พูดถึงได้บันทึกสิ่งที่พระคริสต์เจ้าได้ตรัสเป็นคำสอนเดียวกันนี้บอกว่าเขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลานั่นหมายความว่าสร้างบ้านสร้างชีวิตบนศิลาขององค์พระคริสต์พี่น้องเห็นตึกข้างๆนี้1ปีแล้วยังไม่โผล่จากดินเลยครับที่มีการก่อสร้างข้างคริสตจักรเรานี้เพราะว่าเขากำลังสร้างรากฐานของอาคารให้มีความมั่นคงและเมื่อตึกเหล่านี้เสร็จเราจะเห็นว่าโอ้เรามีภูเขาคอนกรีตตั้งอยู่ข้างๆโบสถ์เราอีกตั้ง3ลูกอาจารย์เปาโลได้เตือนว่าเพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะมีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเอเฟซัสบทที่3ข้อ17ถึง19เราจะได้รับความไพบูลย์เราจะรับความเข้าใจในพระเจ้าเพื่อความมั่นคงของชีวิตขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะใช้เวลาแม้ว่าจะมากในการวางรากฐานชีวิตของเราบนพระวจนะของพระเจ้าเราจะใช้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเชื่อพระคริสต์เจ้าเรารับบัพติศมาเรารับการอธิษฐานวางมือแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนทันทีทันใดชีวิตของเราเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเป็นลำดับขึ้นไปหยุดเปลี่ยนเมื่อเราตายแล้วครับค่อยๆเปลี่ยนให้เป็นมือให้รับสง่าราศีของพระคริสต์เจ้าขึ้นไปเป็นลำดับขึ้นไปบางคนเปลี่ยนเร็วบางคนเปลี่ยนช้าขึ้นกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากับพระคริสต์ขึ้นความกับเราใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้านั้นฝนตัวเราที่เป็นเหมือนทั่งจะเป็นเข็มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่วันหนึ่งจะเป็นเข็มอย่างที่พระเจ้าต้องการเราจะเป็นคนนั้นที่อุทิศถวายแด่พระเจ้าเราเป็นคนนั้นที่มีสันติสุขและเป็นคนที่สร้างสันติเหมือนอย่างที่พระคริสต์เจ้าได้ประสงค์เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุข
ขอบคุณพระเจ้าครับนี่พระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราประพฤติตามพระวจนะของพระองค์เราก็เป็นสุขและพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้สั่งไว้สุดท้ายก็เหลือเพียงข้อเดียวนั่นก็คือจงรักซึ่งกันและกันโยเซฟเป็นลูกที่ยาโคบรักมากแต่โยเซฟกล้าอหังการเล่าความฝันที่ตัวเองฝันหลายเรื่องหลายราวให้กับพวกพี่ๆจนพี่อิจฉาและวันหนึ่งเมื่อพี่เขาไปเยี่ยมพี่ที่ทุ่งนาขณะที่เลี้ยงสัตว์นั้นเขาก็ถูกจับขายให้พ่อค้าชาวต่างชาติไปแล้วโยเซฟก็ชีวิตตกต่ำถูกกันแกล้งถูกขายเป็นทาสถูกกันแกล้งถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำในข้อหาแอบเป็นกิ๊กกับเจ้านายกับภรรยาเจ้านายทั้งที่โยเซฟไม่ได้ทำโยเซฟเข้าไปอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำเขาเป็นคนที่รักเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนจนสุดท้ายเขาก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาพระเจ้าพลิกชีวิตของโยเซฟจากทาสจากคนที่อยู่ในเรือนจำโดยการให้ร้ายนั้นพลิกมาเป็นที่ปรึกษาของฟาโรห์และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลกิจการของประเทศอียิปต์เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ณเวลานั้นและเขาช่วยประเทศอียิปต์พ้นวิกฤตแห่งความแห้งแล้งในปีที่7ช่วงที่2และเขาช่วยครอบครัวของเขาให้พ้นวิกฤตนั้นด้วยเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างโยเซฟกับพี่ชายต่างกลัวที่โยเซฟจะลงโทษคืนแต่โยเซฟกลับบอกว่าที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดสิ่งนี้เพราะว่าเป็นสิ่งดีเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและโยเซฟให้ความมั่นใจกับพี่ๆว่าโยเซฟจะไม่ทวงโทษคืนจากพี่เขาและโยเซฟก็ดูแลครอบครัวอย่างดีจนชีวิตของตนเองสิ้นในประเทศอียิปต์คนที่ฟังและทำตามก็จะมีชีวิตที่มั่นคงส่วนคนที่สองแล้วเป็นยังไงครับคนที่ฟังแล้วไม่ทำตามพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกว่าเขาเป็นเหมือนคนที่โง่เขลาหมายถึงคนที่ไม่มีความคิดไม่มีไหวพริบไม่มีสติปัญญาไม่มองอนาคตในคัมภีร์ใช้คำว่าโง่เขลาสองความหมายด้วยกันคือคำว่าเคซินเป็นคนที่หมายถึงคนที่ไว้วางใจตนเองแทนที่จะไว้วางใจพระเจ้าอีโก้สูงอะไรก็ของฉันอะไรก็ฉันเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างและอีกคำหนึ่งก็คือนาบาลคนที่มีความคนที่ไม่มีความคิดหรือใช้กับพระธรรมสุภาษิตจะใช้มากใช้กับคนบาปใช้กล่าวถึงคนบาปคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่ไม่ประพฤติตามคำสอนของพระคริสต์เจ้าเป็นเหมือนคนที่ไม่มีปัญญาสร้างบ้านไว้บนดินทรายถ้าเป็นปัจจุบันนี้สร้างบ้านในกรุงเทพไม่ทำฐานรากไม่ลงเสาเข็มแค่แผ่นดินไหวหรือว่ารถบรรทุกผ่านบ้านนั้นก็พังทลายแต่การพังทลายในที่นี้มันไม่ได้หมายความว่าบ้านหรือว่าอาคารนั้นพังทลายเหมือนที่เราอาจจะได้เห็นข่าวช่วงน้ำท่วมบ้านหลายหลังที่ถูกน้ำพัดกระหน่ำแล้วลอยไปตามน้ำอย่างนั้นแต่มันหมายความว่าชีวิตของเขานั้นไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คราวที่เผชิญกับปัญหานั้นมีเรื่องราวต่อกันก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยใช้กติกาตาต่อตาฟันต่อฟันใช้พระคัมภีร์เหมือนกันแต่ว่าใช้กฎตาต่อตาฟันต่อฟันไร้ความเมตตาต่อคนยากจนคนที่เดือดร้อนชีวิตเป็นเหมือนตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันมีแสงสว่างแต่ก็ถูกถังครอบอยู่การทำศาสนกิจก็เพื่ออวดอ้างเป็นเหมือนฟาริสีที่เลือกเอาข้อง่ายๆปฏิบัติกับตนเองส่วน
ข้อยากๆนั้นเอาไว้จับคนอื่นเหมือนกับที่วัยรุ่นบอกว่าเอาที่สบายใจก็แล้วกันไม่มีความยินดีกับผู้อื่นชีวิตเต็มไปด้วยความอิจฉาซึ่งในพระธรรมในการเทศนาพระธรรมโครินธ์ท่านสีบานก็ได้พูดเรื่องนี้มาพอสมควรข้อเหล่านี้จับผิดมองหาข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของคนอื่นมีผู้คนที่มาฟังพระเยซูคริสต์เจ้าแบบนี้จำนวนมากมายมาเพื่อทดสอบพระเยซูมาเพื่อจะจับผิดพระองค์บางคนมาเพื่อจะได้กินเป็นยังไงครับคนเหล่านั้นที่มากินขนมปังกับพระเยซูที่มีผู้ชายมากกว่า 5,000 คนนั้นเขาได้กินอิ่มแต่อีกไม่นานเขากลับตะโกนพร้อมกันว่าไงครับตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียเพราะพระเยซูไม่ใช่คนที่เขาต้องการนั่นแหละครับคือคนที่ฟังแต่ไม่ทำตามวันสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากพระเยซูคริสต์เจ้าได้บอกว่าคนเหล่านั้นที่จะมากล่าวอ้างว่าข้าพระองค์ได้กล่าวประกาศในพระนามของพระองค์ได้ขับผีออกในนามของพระองค์ได้ทำการอัศจรรย์ได้ถวายมากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาจะได้รับคำตอบก็คือว่าเราไม่รู้จักเจ้านั่นคือเสียงสิ่งที่คริสเตียนผู้เชื่อไม่ปรารถนาที่จะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้ายแต่เราปรารถนาที่จะได้ยินว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าจงปกครองร่วมกับนายของเจ้าเถิดนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังและคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสในวินาทีสุดท้ายเหมือนโจรบนกางเขนที่จะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเมื่อพระองค์ไปแผ่นดินของพระองค์แล้วโปรดระลึกถึงข้าพระองค์ไม่มีวินาทีนั้นอีกเพราะว่าวันและโมงนั้นไม่รู้ว่าจะมาถึงเขาเมื่อไหร่นี่คืออันตรายของการที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ทำตามยุคดาสอิสคาริโอตครับเป็นหนึ่งใน12สาวกที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูกินนอนกับพระองค์ได้เห็นทุกอย่างได้เห็นเกือบทุกอย่างใช้คำว่าเกือบทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นที่พระเยซูคริสต์จำแรงพระกายนอนกับพระองค์เห็นพระองค์แต่เขาเลือกที่จะทรยศคนที่รักเขาคือพระเยซูคริสต์เจ้านั้นด้วยการจุกให้ทหารจับและด้วยเงินเพียง30เหรียญเท่านั้นเองเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับใจและสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะทำอัตวิบากกรรมคือการฆ่าตัวตายขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเราไม่ใช่คนนั้นที่ฟังแล้วไม่ได้ทำตามพระวจนะของพระเจ้าคนที่ฟังและทำตามมีชีวิตที่มั่นคงคนที่ฟังแล้วไม่ทำตามมีชีวิตที่พังทลายเกินจะแก้ไขประการที่3ครับแล้วผมและพี่น้องเป็นคนประเภทไหนครับพระเจ้าตรัสว่าต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งเกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียบนไฟต้นไม้ที่ไม่เกิดผลดีย่อมถูกฟันลงเสียและเผาในกองไฟเหตุฉะนั้นเราจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาเราก็รู้จักตัวเราได้เพราะผลของการกระทำของเรานั่นเองพระเยซูคริสต์เจ้าสอนและเรียกร้องให้สาวกของพระองค์พี่น้องและผมสร้างชีวิตของเราบนความเชื่อในพระองค์บนพระวจนะของพระองค์ทั้งทัศนคติภายในการกระทำภายนอกความคิดของเราเพื่อว่าเราจะมีความมั่นคงในชีวิตไม่หวั่นไหวเพื่อเราจะเข้าสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราจะเป็นพันธกรของพระองค์และเป็นคนรับใช้ของพระองค์ในแผ่นดินของพระเจ้าในคริสตจักรในครอบครัวในชุมชนในทุกที่ที่เราไปเป็นเกลือและแสงสว่างใครเห็นแสงสว่างของเราก็รู้ว่าคนเหล่านี้คือคริสเตียนคือสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเหมือนหลอดไฟที่ให้ความสว่างแต่ตัวมันเองไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างฉะนั้นการกระทำของคริสเตียนของเรานั้นของพี่น้องและของผมนั้นการอธิษฐานของเราการทำ
หน้าที่การรับใช้การปรนนิบัติของเรานั้นเราจึงแสดงออกด้วยความรักด้วยความถ่อมใจทำเพื่อให้ผู้คนได้เห็นแล้วว่าเขาสรรเสริญพระบิดาพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ทำพันธกิจไม่เคยทำพันธกิจเพื่อยกย่องตนเองโดยการกระทำนั้นเองเราจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราเป็นคนที่ฟังแล้วทำตามหรือฟังแล้วไม่ได้ทำตามอีกครั้งหนึ่งในมัทธิวบทที่7ข้อที่17ถึง20ต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลวข้อที่20เหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าการมาเชื่อพระเจ้าการมาเป็นคริสเตียนรุ่นแรกๆนั้นรู้สึกดีมากอธิษฐานทีไรพระเจ้าก็ตอบง่ายๆอยากได้อะไรพระองค์ก็ให้แต่พอนานๆไปชักจะยังไงอยู่คริสเตียนมาเป็นคริสเตียนก็เริ่มไม่ค่อยสบายละไม่ค่อยถูกใจเจอปัญหามากมายไม่เห็นจะรวยคนอื่นถูกหวยเราก็ซื้อไม่ได้ซึ่งไม่ใช่วิถีขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีคนพูดแต่เรื่องความรักมากมายแต่ไม่เห็นจะรักกันคริสเตียนก็ทะเลาะกันเหมือนกับคนอื่นๆแบ่งพรรคแบ่งพวกอธิษฐานตอบบ้างไม่ตอบบ้างพี่น้องที่รักครับแม้ว่าเราจะเผชิญกับความรู้สึกเช่นนี้แต่เราขอบพระคุณพระเจ้าแม้ว่าเราเผชิญปัญหามากมายเผชิญการทดสอบมากมายเรายังมั่นคงอยู่ได้ไม่ล้มลงนั่นนะครับรากฐานชีวิตของเราที่วางไว้บนพระเยซูคริสต์เจ้าแม้ว่าเราอาจจะเผลอทำบาปนิดๆหน่อยๆพอนินทาพอเป็นกระสัยพอไม่รักคนอื่นบ้างไอ้คนที่ไม่ถูกใจเราแต่เราก็ยังมีโอกาสได้กลับใจเราต้องขอบคุณพระเจ้าเรามีพี่น้องที่หนุนใจเราเมื่อเราอ่อนล้าเรามีที่เราจะวางใจวางภาระลงนั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าเราเจอคนที่ไม่ได้ทำดีต่อเราทำไม่ดีต่อเราเราก็อธิษฐานเผื่อเขาแม้ว่ากว่าจะอธิษฐานนั้นมันลำบากใจนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรายังยืนหยัดอยู่ได้นั่นแหละครับเรากำลังทำตามสิ่งที่พระคือเจ้าได้ทรงวางรากฐานได้ปรารถนาที่จะให้เรากระทำเรามั่นใจว่าบำเหน็จทั้งสิ้นของเรานั้นบริบูรณ์อยู่ในสวรรค์พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะครับยากอบบทที่1ข้อ22ถึง25น้องชายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้บันทึกไว้แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ผู้ที่ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการหลอกลวงตัวเองเพราะว่าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปและก็หลงลืมทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรขอให้เราอ่านข้อต่อไปนี้ด้วยกันครับแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนพี่น้องที่รักครับขอให้เราสำรวจตนเองว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นให้เราแน่ใจว่าเราเป็นคนนั้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและทำตามอย่าให้เราเป็นคนนั้นที่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาพระเยซูคริสต์เจ้าเรียกร้องให้เราเลือกทางเดินและทางเดินที่แคบการทำตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทางกว้างเอาที่สบายใจก็แล้วกันแต่ว่า
บั้นปลายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากขอพระเจ้าช่วยเราให้มีกำลังประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าแม้พายุแห่งชีวิตจะพัดโหมกระหน่ำเรามากสักปันใดเราจะยังยืนหยัดอยู่ได้มั่นคงเพราะว่ารากฐานชีวิตของเราได้วางไว้ที่พระคริสต์เจ้าและทำตามพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้สั่งสอนนั้นอาเมนขอที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่141ข้ายินสำเนียงผู้ไทยสั่งและการถวายทรัพย์ท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่10ถึง11และถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์ เพลงสดุดีบทที่1จากคณะอนุชนค่ะYeah.
แต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้ข้าพระองค์หลายอย่างเพียงพอเสมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับภารกิจหน้าที่การงานที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับข้าพระองค์หลายได้ทำและข้าพระองค์หลายได้นำมาคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์ซึ่งเป็นทัศางอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าจะทรงใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ทรัพย์นี้จะเป็นที่บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระองค์ขยายแผ่นดินของพระเจ้าและทำให้ข้าพองค์หลายนั้นจะได้มีความสำนึกในพระคุณของพระองค์เสมอขอขอบพระคุณพระองค์ขออวยพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ให้กับพระองค์และทุกวิญญาณจิตที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้ข้าพองค์หลายพร้อมใจกันอธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรวัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและในเช้าวันนี้คริสตจักรวัฒนามีความยินดีที่มีพี่น้องจากจุประกาศวัฒนาปลายได้เดินทางมาเยี่ยมเราสองท่านก็คือครูศาสนาพระชาพรสกุลไพศาลและคุณสุทธิพัฒน์สุทธสารขอความกรุณายืนขึ้นนะครับจะมีพี่น้องท่านใดที่มาร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราเป็นครั้งแรกหรือมาเยี่ยมเยียนจากแดนไกลไหมครับถ้าไม่มีนะครับและเวลานี้ผู้ครองชูศักดิ์วุฒิวโรภาสประธานคณะธรรมกิจมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบครับกับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักในพระคริสต์ครับวันนี้คณะธรรมกิจมีข่าวที่อยากแจ้งให้ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องที่รักในพระคริสต์ได้ทราบว่าเราย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเราสรรหาศิษยาภิบาลเราใช้เวลาเป็นเวลานานมากๆกว่าจะได้ท่านศิษยาภิบาลศาสตราจารย์ดร.ศึกษาเทพรีมาเป็นศิษยาภิบาลของเราเราใช้เวลามากนะเมื่อ
เราได้ทาบทามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าขออธิษฐานก่อนแล้วจากการที่เราคุยกันบ่อยๆมากขึ้นท่านบอกว่าก็แล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้านะถ้าน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการที่จะให้ท่านมารับใช้พระเจ้าที่วัฒนาท่านก็พร้อมถ้าน้ำพระทัยพระเจ้าจะให้ท่านรับผิดชอบที่คริสตจักรเดิมก็คือที่ไมตรีจิตท่านก็พร้อมขอให้ผู้ใหญ่ คุยกันแล้วให้ได้ข้อยุติเราได้พยายามคุยกับท่านประธานธรรมกิจของคริสตจักรไมตรีจิตและคณะธรรมกิจคริสตจักรไมตรีจิตอยู่หลายเดือนเขาก็ไม่ยอมปล่อยนะเขาก็ไม่ยอมปล่อยจนเราก็ต้องล็อบบี้แล้วก็อธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าก็ขอให้เราสามารถที่จะได้ท่านอาจารย์ศึกษามาเพราะเราเห็นว่าท่านอาจารย์ศึกษาจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีให้กับเราเป็นผู้บริการที่ดีเป็นผู้ที่จะทำให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากในที่สุดเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ได้รับคำตอบและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเราก็คือว่าต่างหลังจากเราได้คุยได้ล็อบบี้ต่างธรรมกิจคริสตจักรไมตรีจิตคริสตจักรไมตรีจิตก็บอกโอเคแต่มีเงื่อนไขว่าไม่ได้ให้ไปขาดนะเมื่อไหร่ที่คริสตจักรไมตรีจิตมีความจำเป็นต้องการก็ขออาจารย์คืนนะเราก็บอกโอเคเพราะเราอยากได้อะไรก็ได้ขอให้ได้มาก่อนนะแต่เราก็บอกว่าเรามีข้อแม้ว่าอย่างน้อยต้อง1เทอมนะ5ปีอันนี้จะท่านศิษยาภิบาลของเราอยู่กับเรามาจะครบเทอมในเดือนมีนานี้10ปีแล้วเป็นเทอมที่2แล้วและประจวบกับทางคริสตจักรไมตรีจิตขาดผู้รับใช้ขณะนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.สุวิวัฒน์เข้ามากัดทาทับอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยคริสตจักรไมตรีจิตขอท่านอาจารย์ศึกษาคืนตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วแต่เรายื้อไว้จนมาถึงตอนนี้นะเขาขอคือขออาจารย์กลับไปรับใช้ที่นู่นเพื่อว่าอาจารย์จะได้เป็นผู้ที่ดำเนินการเรื่องฉลอง180ปีของคริสตจักรไมตรีจิตแต่เราก็ยื้อกันมาจนวันที่ไมตรีจิตฉลอง180ปีเราได้มีโอกาสได้คุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุวิมลตันโวคุณชุศักดิ์พอแล้วนะขอท่านวานี้นะคุณสวรรค์บอกพอแล้วครับผมไม่อยากคุยกับคุณชุศักดิ์พอคุยแล้วก็ยื้อมาเรื่อยๆนะขอท่านวานี้แล้วก็มกราจันไปเราบอกงั้นขอจบเทอมแล้วกันเดือนมีนาเมษาค่อยไปนะเขาก็เดาว่าโอเคเราก็อธิษฐานแล้วก็นำเรื่องนี้เข้ามาสู่กรรมการดำเนินงานกรรมการดำเนินงานของโบสถ์เราก็ไม่อยากให้ท่านไปก็มีมติต่ออายุให้ท่านอีกหนึ่งวาระนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าด้วยความจำเป็นนะท่านขอไปช่วยดังไมตรีจิตที่กำลังมีความต้องการอยู่ก็เลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเมื่อประชุมธรรมกิจคราวที่แล้วก็ได้ตั้งก็ต้องยอมให้อาจารย์ไปนะฮะเพราะเราได้คุยกันด้วยวาจาแล้วว่าเมื่อใบจิตต้องการนะฮะเราก็จะให้อาจารย์ไปแต่เราก็ยื้อมาเป็นเวลานานพอสมควรละนะแล้วก็ได้คุยกับทางใบจิตว่าแต่ขออนุญาตนะถ้าเราต้องการอาจารย์มาเทศเมจิตยอมนะถ้าเราต้องการอาจารย์มาสอนพระคัมภีร์หรือมาเป็นผู้นำรีทรีท
ม่ได้จิตต้องให้นะซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคอันนั้นคุยกันไม่มีปัญหานะแล้วเขาบอกอาจารย์ศึกษาเนื่องจากอาจารย์ศึกษารู้จักคริสตจักรวัฒนาและเป็นลูกหม้อของคริสตจักรไม่ดีจิตได้ไปดูไม่ดีจิตมันจะทำให้คริสตจักรใหญ่สองคริสตจักรในกรุงเทพคือคริสตจักรไม่ดีจิตและคริสตจักรวัฒนาเนี่ยร่วมมือทำบันทึกของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบเพื่อไม่เป็นการตกใจเมื่อมีการกรรมการสรรหาประกาศนะรับผู้เสนอตัวเข้ามารับใช้พระเจ้าหรือทาบทามท่านใดท่านหนึ่งมารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรวัฒนาเราจะได้พร้อมและเราเข้าใจว่าเอามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่คณะธรรมกิจต้องการให้ผมแจ้งให้พี่น้องได้ทราบและขอพี่น้องทั้งหลายได้อธิษฐานเผื่อท่านศิษยาภิบาลศาสตราจารย์ดร.ศึกษาในการที่จะไปช่วยงานรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรไมตรีจิตและอธิษฐานสำหรับคริสตจักรวัฒนาที่จะได้ผู้เลี้ยงที่พระเจ้าประทานให้เหมาะสมกับสภาพและสิ่งแวดล้อมในคริสตจักรของเราก็เราอธิษฐานในสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดจนกว่าที่วันเวลานะมีนาสิ้นมีนาจะมาถึงเผื่อว่าสิ่งดีในคำอธิษฐานของเราที่พระเจ้าจะประทานให้แก่คริสตจักรทั้งสองกับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมแจ้งให้อาจารย์ทราบและก็ได้ขออนุญาตอาจารย์ว่าผมขอประกาศเพื่อสมาชิกจะได้ไม่ตกใจนะครับครับก็ขอแจ้งเพียงเท่านี้ขอให้ทั้งสองเรื่องทั้งอาจารย์ที่จะไปอยู่ไม่ดีจิตและสิ่งที่เราบุคคลที่เราจะสรรหาอยู่ภายใต้การอธิษฐานของเราจนกว่าเราจะได้รับคำตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับครูศาสนาพระชาพรสกุลไพศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทระบบทางไกลจากพระคริสตธรรมกรุงเทพหรือ BBS นะครับโดยจะเข้ารับวุฒิบัตรในบ่ายวันนี้นะครับเวลา 15:00 นณหอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสำหรับเรื่องการสรรหาผู้ปกครองและมัคคณายกนะครับสมาชิกสมบูรณ์คริสตจักรวัฒนาที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะมารับใช้ในตำแหน่งผู้ปกครองและมัคคณายกนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเราจะปิดการเสนอชื่อเวลา 13:00 ตรงหรือบ่ายโมงตรงนะครับทุกท่านที่ยังไม่เสนอชื่อขอความกรุณาใช้สิทธิ์ของท่านนะครับในการเสนอชื่อผู้ปกครอง4ท่านและมัคคณายก4ท่านเพื่อที่จะทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงไปการแข่งขันพระคัมภีร์ครั้งที่2นะครับในพระธรรมวิวรณ์ในปี2017นี้ในบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลา 13:30 ถึง 16:00 นะครับจะมีการเรียนพระคัมภีร์วิวรณ์หรือเป็นการติวนะครับให้สมาชิกที่สนใจนะครับเข้าร่วมที่ศาลาสอโรจนวงศ์นะครับโดยการติวโดยวิทยากรนะครับศาสนาอาจารย์นรินทร์สุระนวรัตน์นะครับจะเป็นผู้ติวผู้สอนพระคัมภีร์วิวรณ์ให้กับเราและสำหรับเพรสคอนเสิร์ตครับหรือคอนเสิร์ตเพื่อการสรรเสริญพระเจ้านะครับคณะนักร้องคริสตจักรวัฒนาขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจนะครับที่ชอบฟังคอนเสิร์ตนะครับเข้าร่วมชมเพรสคอนเสิร์ตนะครับโดยคณะนักร้องนิวยอร์กมิราเอลเดอร์ควายนะครับในคืนนี้นะครับเวลา 19:00 ตรงณพระวิหารคริสตจักรวัฒนาและสำหรับอีกเรื่องนึงนะครับการปิดพื้นที่ลานจอดรถสวนพฤกษศาสตร์ครับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับจะปิดพื้นที่ลานจอดรถสวนพฤกษศาสตร์คือทางด้านนี้นะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างนะครับ
ในระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2017นะครับแต่ในระหว่างนี้ทุกท่านสามารถจะนำรถไปจอดได้ที่บริเวณลานจอดหอนาฬิกานะครับทางโรงเรียนทางด้านนี้นะครับได้ครับในช่วงปิดภาคเรียนนะครับเดี๋ยวขอเชิญฟังข่าวเรื่องต่อไปครับอยากจะมาประกาศอะไรนึกไม่ออกเลยค่ะพูดไม่ถูกตกใจคือจากการที่เดียนได้ช่วยกันกับสวัสดิการหรือว่าเกี่ยวกับงาน social welfare ของโบสถ์เนี่ยนะคะทุกครั้งทุกปีที่เราได้รับเงินสุทธิทานจำนวน1ใน3ของสุทธิทานทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปมอบให้กับทหารที่บาดเจ็บนะคะทุกทีเราไปให้ที่ปลายทางคือเมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วแต่ว่า2ปีมานี้เราไปมอบให้ที่ต้นทางนะคะในสิ่งที่เขาขาดแคลนเรียนอยากจะเรียนให้ทราบว่าคณะของเราไม่สนใจเรื่องความขัดแย้งหรือความคิดใดๆก็ตามที่ทำให้ประเทศแตกแยกแต่เรานำความรักและความปรารถนาดีไปให้กับทุกคนที่นั่นให้เขารู้ว่าเรารักและห่วงใยถ้าเราดูที่หน้าปกนะคะ Care for all นั่นคือสิ่งที่เรานำไปนะคะ Care for all ดังนั้นภาพที่ทุกท่านจะได้เห็นในวิดีทัศน์เนี่ยนะคะก็คือการที่เราเอาสิ่งที่จำเป็นไปให้ทั้งทหารและตำรวจซึ่งท่านก็คงทราบว่าระยะนี้บาดเจ็บและล้มตายไปมากมายเนี่ยนะคะสิ่งที่เราไปให้คือสิ่งยังชีพจำเป็นของเขาเช่นเสื้อฝนหมวกไฟฉายมีดพกนะคะที่เขาจะใช้ประจำกายได้ตลอดเวลาแล้วก็บางฐานเนี่ยซึ่งเขาอยู่ไกลมากไม่สามารถที่จะหาอาหารได้เราก็มีอาหารกระป๋องนะคะแน่นอนของจำเป็นอีกอย่างก็คือมาม่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราเอาไปให้เพราะเรา care for all นะคะดังนั้นอยากให้ท่านได้ดูวิดีทัศน์แล้วก็อยากให้ท่านสบายใจไปกับเราว่าในขณะที่พวกเขาเดือดร้อนและเจ็บปวดพวกเราห่วงใหญ่พวกเราไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สบายไม่แคร์แต่เราแคร์นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเงินที่เราส่งไปให้นะคะที่เรารวบรวมนอกจากซื้อของแล้วเนี่ยนะคะเงินที่เราส่งไปให้ก็คือว่าเงินนั้นเป็นเงินสำหรับครอบครัวที่จะเดินทางส่วนมากแล้วทหารเหล่านี้นะคะเขาไม่ใช่ทหารพื้นที่ค่ะเขามาจากภาคเหนือและภาคอีสานดังนั้นเมื่อเวลาที่เขาเจ็บป่วยมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราจะให้เขาได้ก็คือให้เงินที่ครอบครัวเขาจะมานั่งเฝ้าเขาแล้วก็ให้การช่วยเหลือเขาเวลาที่เขายังลุกนั่งไม่ได้หรือยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเดียนก็จะพูดไว้แค่นี้ค่ะขอให้พวกเรานะคะรู้สึกว่าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเขา we care andWe care for everybody ค่ะขอเชิญดูวิดีทัศน์ได้เลยค่ะThank you.
ขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงไทยนมัสการบทที่127วาทะพระเจ้าเป็นดั่งประทีปรุ่งถาวรใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมความสัมพันธ์การเล้าลมใจและการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเชิญนั่ง